ไปที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างคุณผู้ชมครับแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นและทะลักแนวกันกั้นน้ำไหลเข้าท่วมตลาดสายลมจอยและชุมชนใกล้เคียงทั้งถ้ำผาโจมไม้ลุงขนเกาะทรายจนมีการสั่งอพยพด่วนนะครับปภ.ได้ส่ง SMS แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่าฝนตกหนักอาจเกิดน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ของตำบลเวียงพางคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างให้ท่านที่อยู่พื้นที่เหล่านี้เตรียมรับมือสถานการณ์และพร้อมอพยพด้วยเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่สายอาจสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ยังมีฝนตกในพื้นที่ประกอบกันครับโดยน้ำป่าที่หลากลงแม่น้ำสายกระแสน้ำนะครับก็ไหลแรงทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บ้านถ้ำผาจมก่อนเป็นจุดแรกเลยจากนั้นกระแสน้ำก็ไปที่ตลาดสายลมจอยระดับน้ำสูงเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งและผนังกั้นน้ำที่จุดใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ที่เทศบาลตำบลแม่สายมีการนำถุงบิ๊กแบ็กมาวางไว้ตั้งก่อนหน้านี้คือมันไหลจนท่วมตลาดอย่างรวดเร็วครับอย่างที่เห็นกำลังพลจากกรมฐานช่างราชบุรีก็มีความพยายามที่จะเสริมกระสอบทรายจุดน้ำล้นเป็นบิ๊กแบ็กนะครับแต่ว่ากระแสน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก็ทำให้น้ำยังไหลเข้าท่วมสายลมจอยต่อเนื่องครับโอ้โหเนี่ยนะฮะความพยายามคุณแล้วน้ำมันแรงมากจริงๆนะแล้วมันก็เป็นขุ่นแดงแบบนี้ฮะอ๋อมันก็มาตามซอกตามหลืบครับพอมาตามซอกตามหลืบปุ๊บมันก็พังไงคุณเนี่ยนะฮะล้นทะลักออกมาและน้ำจากสายลมจอยเนี่ยนะก็ไหลไปพื้นที่ชุมชนเหมืองแดงชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้กลุงขนแล้วก็ชุมชนผามควายตามลำดับครับทางอำเภอแม่สายได้มีการสั่งอพยพพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากกระแสน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยชุมชนเกาะทรายนะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมได้เข้าไปช่วยเหลือในการอพยพประชาชนในชุมชนเกาะทรายซอยที่10และซอยที่14ให้ออกจากพื้นที่เพื่อไปอยู่ในที่ปลอดภัยชาวบ้านเนี่ยต้องลุยฝ่ากระแสน้ำออกมากันเลยทีเดียวครับโอ้โหขณะที่ทางด้านของกรมการทหารช่างนะครับก็ได้นำเครื่องจักรแล้วก็กำลังพลรวมถึงบิ๊กแบ็กเนี่ยราวๆสัก900ลูกกันนะครับไปวางในจุดที่น้ำจะเข้าแล้วก็มีกำลังเสริมในจุดเสี่ยงด้วยนะครับเพื่อสู้กับกระแสน้ำนี่แหละครับซึ่งก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ยมันไหลเร็วแล้วก็แรงมากโดยสถานการณ์น้ำที่แม่สายในขณะนี้เนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่สูงไม่ถึงจุดวิกฤตนะครับแต่ว่าทางการก็ได้แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำสายเนี่ยมันอาจจะสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าในพื้นที่เองก็ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มส่วนหน้าหรือสปช.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายท่านบอกว่าได้รับรายงานว่ามีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่พื้นที่ของจังหวัดเชียงรายจึงได้มีการกระจายกำลังเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆซึ่งพื้นที่ที่น่ากังวลก็คือพื้นที่อำเภอแม่สายนั่นแหละขณะนี้มีการเสริมบิ๊กแบ็กเพื่อป้องกันมวลน้ำไว้แล้วก็พบว่าจุดที่ยังมีการรั่วซึมของน้ำเข้ามาอยู่ทำให้มีน้ำเข้ามาในพื้นที่นอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าไปถึงพื้นที่ที่ประชาชนต้องการให้ความช่วยเหลือได้มากที่สุดครับ